สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเพจเจ๊มอย108เปิดความจริงข่าวคลิปปลุดศิลปินชายคุยเสียวแอบแซ่บแฟนคลับที่แท้ความจริงไม่ใช่อย่างที่คิดจากกรณีที่เพจดังอย่างอรรถรสได้ออกมาแฉศิลปินชายคนหนึ่งที่แอบคุยเสียวแอบกินกับแฟนคลับแถมยังงานดีเวอร์จนสาวๆพากันออกมารีวิวความดีงามลงแชทกลุ่มทั้งคลิปเสียงให้สยิวกันทั้งกลุ่มเลยทีเดียวโดยได้แปะแชทของแฟนคลับที่ออกมารีวิวความสยิวของศิลปินชายคนนี้พร้อมระบุว่าอุ๊ยแกนี่มันมีแชทหลุดศิลปินชายคุยเสียวกับแฟนคลับแล้วแฟนคลับอยากอวดก็เลยแคปมาอวดจ้ามีคลิปเสียงด้วยตอนนี้กำลังอวดกันเต็มกลุ่มเลยงานนี้ทำเอาชาวเน็ตและข่าวเมาส์ต่างทำกันบ้านอย่างหนักว่าศิลปินชายคนนี้เป็นใครหลายคนก็บอกว่าโจทย์ยากมากไม่มีคำใบ้เลยแต่แชทที่หลุดออกมานั้นเล่นบรรยายซะเหตุภาพบางคนก็ต้องฟังหูไว้หูบางคนก็บอกว่าแทนที่จะกินกันเงียบๆกินกันนานๆคนที่ออกมาอวดนั้นอยู่ไม่เป็นเลยแต่ล่าสุดเพจเจ๊มอย108ได้ออกมาโพสต์เปิดความจริงของเรื่องนี้ที่ดูท่าแล้วว่าจะทำให้คดีพลิกเรื่องดังกล่าวอาจไม่ใช่เรื่องจริงเป็นการตัดต่อแชทเพื่อป่วนนักร้องชายคนดังกล่าวแถมเจ้าตัวยังท้าให้เปิดคลิปเสียงเพื่อพิสูจน์ความจริงด้วยโดยเจ๊มอยระบุว่าข่าวนักร้องเสียงนุ่มที่มีแชทสุดสยิวกับสาวสาวอุกอุกในตอนนี้ไปสืบมาแล้วมันคือแชทปลอมโดนตัดต่อมีคนมาป่วนโดนปั่นนักร้องไม่ได้คุยกับใครไม่ได้อุกอุกใดๆได้ข่าวนักร้องท้าเอาคลิปเสียงมาเปิดแถมเกมฟ้องคนตัดต่อจนมีข่าวเสียหายคนลุกกูไม่เกี่ยวเรื่องนี้ทำนมอยู่เกาหลีไปฟ้องชาวเน็ตเลยจ้า